อากาศยังคงร้อนที่อินเดียเช่นเดียวกันนะคะร้านขายไอศกรีมแล้วก็เครื่องดื่มแช่เย็นในอินเดียคึกคักไปด้วยลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อของหวานคลายร้อนกันตอนนี้อุณหภูมิที่อินเดียเนี่ยพุ่งสูงเป็นอย่างมากแล้วก็นอกจากจะซื้อไอศกรีมก็ยังออกไปเล่นน้ำตามสระน้ำด้วยค่ะประชาชนในรัฐมหาราชตระทางตะวันตกของอินเดียนะคะต่างพากันแห่ออกไปตามร้านขายเครื่องดื่มและของหวานเพื่อเลือกซื้อน้ำผลไม้บัตเตอร์มิลรสเครื่องเทศแล้วก็มีไอศกรีมหลากหลายรสชาติค่ะคลายความร้อนกันเพราะว่าอุณหภูมิในภูมิภาคอย่างเช่นสังคลีเนี่ยพุ่งสูงแตะระดับ41องศาเซลเซียสส่วนเด็กๆนะคะก็พากันออกไปเล่นน้ำกันในสระน้ำอย่างสนุกสนานชาวบ้านบางคนก็เอาม้ามาด้วยนะคะนี่ค่ะม้าก็ร้อนเอาม้ามาอาบน้ำคลายร้อนนะคะในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็กำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงเป็นอย่างมากโอ้โหอาบน้ำม้ากันแบบนี้เลยกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียนะคะคาดการณ์ว่าอินเดียค่ะจะเผชิญคลื่นความร้อนผิดปกติในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนี้ในขณะที่ประเทศกำลังจัดการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกินระยะเวลาเป็นเดือนเพราะว่าประชาชนเขามีประมาณพันล้านกว่าคนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จนะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงกันค่อนข้างน้อยอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนก็เป็นได้ค่ะ